โอเคเรามารีวิวของกินที่ฟินแลนด์กันครับไม่ว่าจะเป็นนมน้ำแล้วก็ขนมหลักๆของกินที่เราซื้อจะมาจากเคซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เอสมาร์เก็ตค่ะใช่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่คนที่นี่เขานิยมเข้าไปซื้อหากันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่บลูเบอร์รี่อันนี้มันจะเป็นของที่เขาเสิร์ฟบนเครื่องบินของฟินแอร์ด้วยก็กินบนฟินแอร์ไปแล้วแหละแต่ว่าชอบก็เลยซื้อมาอีกดูสีนะนี่มันรู้สึกดื่มแล้วสดชื่นใช่สดชื่นชอบตั้งแต่อยู่บนเครื่องแล้วอ่ะอร่อยเหมือนรู้สึกเย็นๆอะไรไม่รู้อ่ะคล้ายๆแบบเหมือนมิ้นท์แต่ไม่ถึงกับมิ้นท์อ่ะบอกไม่ถูกอ่ะไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่ากินแล้วสดชื่นมากต่อไปเป็นนมครับเหมือนสกิมมิลค์น้องที่อยู่ที่นี่อ่ะบอกว่าถ้ามีแค่คำว่าไมโตะมันจะเป็นนมธรรมดาเหมือนที่เรากินแต่ว่าถ้ามีจูโอม่าด้วยไม่รู้อ่านงี้หรือเปล่านะมันจะแบบไลท์กว่านมอาจจะแบบใสๆกว่าที่สังเกตนะครับนมที่นี่จะถูกมากอันนี้เท่าไหร่ 1.19 ยูโรก็แบบประมาณ30กว่าบาท40กว่าบาทนะมันจะไม่มีความมันของนมเลยคือเขาเหมือนคนที่นี่เขาเน้นกินของเฮลตี้อ่ะเนาะจากที่ดูอ่ะขนมปังอะไรเงี้ยก็จะไม่ใช่แบบขนมปังเหมือนบ้านเราอ่ะเป็นขนมปังที่แบบไฟเบอร์สูงๆแข็งๆอะไรเงี้ยเออถ้าใครชอบแบบเข้มข้นหน่อยอ่ะอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ว่าอันนี้เราก็กินได้เนาะโอเคกินได้โอเคถูกดีต่อไปเป็นอะไรครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้ไม่รู้ของที่นี่หรือเปล่านะกินไปยับเยินเลยก็เห็นอยู่ในซูเปอร์หลายรอบก็เลยลองซื้อมาเป็นรสออริจินอลก็คือเป็นรสชีสมันก็คล้ายๆชีสโตสอะไรเงี้ยแต่ที่เนี่ยรู้สึกว่าของเขาเค็มนะใช่พวกอาหารเนี่ยก็เค็มเนี่ยเป็นเงี้ยคล้ายๆชีสโตสกินอร่อยนะแต่ว่าเค็มอ่ะกินเล่นๆก็ฟินดีค่ะโอเคไปอันต่อไปครับและนี่คือเจลลี่เปรี้ยวๆสิปะ ข้างในมีหลากหลายรูปแบบอ่ะอันนี้เป็นรูปอะไรรูปปักหมุดนะเป็นตัวเปรี้ยวๆไหมอันนี้จะนิ่มกว่าอันตะกี้อันนั้นเปรี้ยวเปรี้ยวแต่นิ่มกว่าอย่างนี้อันนี้แข็งอร่อยตื่นดีอ่ะน่าง่วงอ่ะ1-2ครับมีรูปแบบนี้ตลกเลยคว้าได้อันนี้เปรี้ยวหวานนะกี้เปรี้ยวแต่ชอบกินในนี้เปรี้ยวๆสำหรับเขาผ่านเนาะลูกอมอีกอันหนึ่งที่ต้องลองเลยนะครับของฟินแลนด์ที่นี่มันคือลูกอมอะไรนะซาเมียกี้ซาเมียกอ่านว่าซาเมียกี้เป็นซอลตี้ลิคเคอร์แคนดี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่ามันรสชาติยังไงดำปิดตีอ่ะอันเดียวก็พอรูปร่างมันจะเป็นแบบนี้นะครับสีดำๆนะครับรสชาติมันเหมือนยาแก้ไอมันเค็มๆเนาะมันเค็มเหมือนยาแก้ไออยากกินอีกไหมก็ชิมแค่ครั้งเดียวก็พอจริงๆแค่นี้เยอะไปนะก็สมมุติว่าถ้ามีเพื่อนฝูงก็ซื้อแค่กล่องเดียวแล้วก็เอาไปแบ่งให้เพื่อนฝูงก็พอรับรองว่าเม็ดเดียวอยู่ครับเดียวพอโอเคอันถัดไปเป็นอันที่สันอยากลองมากของที่นี่นะครับก็ให้สันรีวิวแล้วกันนะครับนี่มันเป็นเห็นว่ามีรูปแพแค่นั้นแหละก็เลยอยากลองก็นั่นไงเอ้ยไม่ลงมาดูกันใช้ได้อร่อยหอมที่อื่นมันจะเข้มข้นกว่านี้มันจะออกแนวใสๆเหมือนที่นี่นะอันนี้มันเขียนว่าจูโอมาที่นี่มันเขียนว่าถ้ามีคำว่าจูโอมามักจะเป็นแบบไลท์ก็คือแบบไม่ค่อยมีอะไรข้างในเท่าไหร่เลยอาจจะใสๆเลยแต่สังเกตเหมือนจูสที่นี่มันมักจะใสๆเนาะอันนี้ก็สไตล์นั้นรสชาติอร่อยโอเคผ่านต่อไปนะครับเป็นอันถัดไปอันที่สันอยากลองอีกเช่นเคยครับนี่เป็นโยเกิร์ตที่มีรูปแพแล้วแล้วข้างล่างมันเหมือนจะมีใสๆใช่ไหมเหมือนจะเป็นเนื้อมันหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วข้างบนก็น่าจะเป็นโยเกิร์ต
มาเอามันออกกันเฮ้ยเนื้อดูใช้ได้เลยเนื้อดูแบบโอเคปกติคิดไหมฉันอร่อยอีกแล้วครับทุกคนแต่ก็ไม่ได้ถึงกับพิเศษคือรู้สึกเหมือนโยเกิร์ตที่ไทยอ่ะขอดมหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะลองตักลงไปถึงข้างล่างกินแล้วเหมือนกินโยเกิร์ตแต่มันดูเป็นโยเกิร์ตธรรมดากว่าที่เรากินเมื่อวานอ่ะใช่ใช่เมื่อวานเหมือนอันนี้คือตักให้โดนข้างล่างเออมันมีเนื้อแพะอยู่ข้างล่างอร่อยคือถ้าอยากถ้าเป็นคนชอบโยเกิร์ตก็ลองก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับพิเศษว่าแบบต้องมาลองที่นี่เท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าให้ถามว่าอร่อยไหมอร่อยพันครับโอเคและอันนี้ก็คือไข่ช็อกโกแลตเขาน่าจะกินกันช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นอีสเตอร์โอเคลองแกะนะเอาแกะไหนนี่เอออ๋อคือนี่เฮ้ยอ๋อให้เราเพิ่งเห็นว่ามันเป็นสีนี้น่ารักดีลองแกะมาดูกินด้วยกันอันนึงสิลองอุ้ยไข่มันน่ารักเนาะมันเป็นทรงแบบแตกๆกว่าในรูปนี่มีรอยมีช่องให้เจาะแล้วก็คือให้เปิดตามนี่แหละตามร่องที่เป็นรอยแตกแล้วก็เหมือนเอาช้อนมาตักข้างในอุ้ยนี่ข้างในเองเออแล้วก็ช้อนตักข้างในเออเราจะลองเอามากินเลยอุ้ยกินกับอุ้ยแล้วข้างในเป็นอะไรเหมือนอารมณ์เหมือนไวท์ช็อกเห็นไหมข้างในน่าจะเป็นไวท์ช็อกค่ะแบบมันมาเคิมๆเหรออร่อยดีมันเหมือนมันมีฟองๆอ่ะเราลองกินช็อกโกแลตข้างนอกดิก็อร่อยดีแต่ถ้ากินเยอะๆน่าจะเลี่ยนอ่ะมันหวานมากแต่ต้องรีบกินช็อกโกแลตละลายติดมือเรียบร้อยเลยกินแล้วก็อีกอันคืออันนี้ที่ซื้อมาเราแต่ไม่รู้คืออะไรอ่ะลองแกะดูก่อนนี่นี่มีซอกในช่องแยกเห็นปะเห็นอ๋ออันนี้เคยกินแล้วเคยกินหรอเคยกินที่สวีเดนอ๋อเป็นไงอ่ะเคยลองมันเป็นข้าวโอ๊ตอ่ะเออข้างในมันมีตรงโยกตรงช่องที่เป็นโยเกิร์ตมันจะมีแบบเนื้ออะไรอยู่อุ๊ยมันแข็งโอ้อุ๊ยอ่ะยื่นไปให้กล้องดูเห็นไหมมันเหมือนมี texture หน่อยๆเราต้องกินกับแยมเหรออุ๊ยไม่กล้ากินอ่ะซันกินเลยอร่อยอร่อยเป็นข้าวโอ๊ตอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยที่กับแยมอร่อยนะตอนแรกนึกว่าเป็นโยเกิร์ตเนาะหน้าตาเหมือนโยเกิร์ตเหมือนเป็นข้าวโอ๊ตในโยเกิร์ตเลยหน้าตาอิ่มดีนะมันเหมือนหอมหอมนมอ่ะหอมนมตัวข้าวโอ๊ตอ่ะมันเหมือนกับเป็นข้าวโอ๊ตในเครื่องเหมือนเป็นนมอ่ะหอมดีคือมันจะเหมือนแบบหอมๆนวลๆหวานนิดๆอะไรเงี้ยแล้วกินในนี้แบบเปรี้ยวแล้วก็หวานมันก็จะเหมือนตัดกันแบบนี่คนทำนาเรื่องของกินไม่หยุดกินเลยเป็นเม็ดสัมผัสเม็ดข้าวสัมผัสเหมือนเม็ดข้าวเลยอ่ะคือสัมผัสแรกรู้สึกขนลุกนิดนึงแต่ว่าใช่เคี้ยวเข้าไปครั้งแรกรู้สึกคือจริงๆถ้าอร่อยป่าววะแต่พอแนะนำให้ลองนะมันอร่อยใช่ใช่เคี้ยวแปลกเลยรู้สึกแบบหอมแบบเหมือนหาไม่ได้ในเมืองไทยอ่ะของที่ซื้อมาหมดแล้วเนาะน่าจะหมดถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะซียาและซันขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย